สวัสดีครับผมมณีกาบรรยากาศดีสุดครับผมอยู่ตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศลงมาหน้าครับผมจะลงมาเห็นจังหวะการรอติดตามครับแต่ว่ามีเมนูพิเศษครับผมนี่เป็นอาหารป่าครับจะเป็นซัดอย่างนั้นรอติดตามนะครับขังก้อนเป็นงูครับขังจะเป็นอย่างไรไปตันครับผมนี่ครับผมวัตถุดิบทานปลาของผมเนี่ยโอ้ยมีเอฟเฟกต์นำหมาเห่ามีเอฟเฟกต์ของหมาเห่าเลยมีเสียงหมานำครับมันคือนกเจ้านกเจ้าครับนกเจ้าคนหยาบรอยนกเจ้าคอแบบเงาวัตถุดิบหมาหยากตัวหมาหยากจะมาผัดเผ็ดผัดเผ็ดกับผัดเผ็ดนกเจ้าเดี๋ยวก็รอติดตามมันจ้าแอบนกนกไอ้ตามสไตล์อาหารปลาฝักตามสไตล์อาหารปลาคือต้องฝักกันปะตามสไตล์อาหารปลาอันนั้นเลยเขาก็ตัดคอมถิ่นมันบุ้งไทยแล้วจะนอนแรงโมเมนต์เมื่อกี้ดอกไม่ไหวปาดเลยโอ้จอยกับจอยไงเดี๋ยวมียังเลยถ้ามีอะไรให้ชื่นชมเลยนะเนี่ยนกที่จะกระดูแล้วกินมันเพิ่มที่คุณแม่แตงกิ่งวันนั่นเองแล้วแตงกิ่งแตงกิ่งวันแตงกิ่งแตงปลอมที่บ้านออกแล้วสาจีนเอื่อนมาแตงกิ่งโอ้ยข้างในตรงนี่นะประตูมีกันเหรอสั่งก้อนกับพัดงูต้มยำกระดูกกระโดดเข้ากันกันอีกแล้วร่างนี่เหรอกระดิ่งงูหรอไปเช็คตัวที่เก่าหรอคือก่อนเต้นพัดเหลี่ยมตัวไปซีนัดแล้วผมที่ก่อนจำไม่ได้โอ้ยกระดูกมาซับเอาเปล่าหรอทำยังนี่ครับจะออกมาหน้าตาประมาณนี้แหละสุ่มฝักกับฝักสุ่มซอยกับซอยกันไปเดี๋ยวมาผัดหูเอาหูไม่ไหมหูหอนอะไรไหมจอดจะเด่นนะหูที่กะสิสินี่แบบนี่แบบชาวบ้านนี่แบบคนป่าได้เข้าดีกว่าหูได้เข้าดีกว่าหอมเลยวะไม่ไหมก็จะกินหูขาหมอนทดสอบกูก็จะทดสอบมันอยู่โอ้ยทานเนี่ยทานแล้วดัวคาดมันดีกว่าปิกสดอันนี้กันนะนี่ไงก็มีคนไทยนะมีตัวดีไทยเนี่ยไปคล้องกับหัวเขาหรอมีอะไรตรงไหน
นี่นะก็สดใสนะฮะที่อาจารย์พร้อมเลยคันนี้ก็พร้อมแล้วเหนียวเดียวเลยต้องเหนียวเดียวเลยนกลงไปพอแบ่งตาเลยหยาดหยาดขับเลยนะออกดีนะมาถึงนะออกแล้วหลังปีตะวันละทิ้งไปสักพักก่อนเทคนิคการทิ้งเชือกเราใช้ในตัวเลือดมองเป็นของดำโอ้ยลายโหดน่าตะกินเองเลยเป็นหลักการของยังนะยังยังยังกี่ตัวตอนนี้ประมาณช้อนชาความมือหนึ่งเลยวะเยอะไหมเยอะอยู่ดิใส่เกลือดีกว่ายิ่งเลยความเยอะเลยวะโอ้ยกำลังตบไปนะมันต้องเกลือดอกสีมือกันเข้มเลยนะยังไม่ได้เกลือเป็นการยูทิกเทคโนทำไมทางนี้ดิครับเทคโนแต่ผมใหม่ยังไม่ได้ที่อยู่หันต้นดูว่ามันทันเท่าไหร่ทันเลยลองมาแล้วยังกระชายรู้ว่าฟัดกระชายทำไมต้องตรงมันสีร้อนเลียนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจริงต้องลงก่อนนะครับเดี๋ยวห้องลืมก็เลยต้องกลงก่อนพี่ชายมาถึงในน้ำด้วยเดี๋ยวรอแรกไงโอ้โหบึ้งไม่เป็นไงไก่เลยน้ำหลังโคกกับว่าน้ำหลังโคกไปรถผมมีต๊อกกล้องเลยทีเนาะคนเยอะที่สุดจะเสียไปหมดมันปูมากนั่นจับเราตอนเตรียมนะตีงานเหยียดผักเลยนี่มันเหยียดไม่ได้เหยียดเท่าไรที่นั่งเหยียดสบายตอนนี้ก็รอชิมรสพักอยู่ไทยโอ้โหกระแสตัวเขาก็เก่าเองสวยหน่อเนาะส่วนนี้มีซอสหอยนะครับเพราะว่าบะหมี่บะเดียวมาทอดไปชาติงใช่ครับเรียบชุบแบบทำยังไงยังปลาอ๋อทั้งบะเดียวขึ้นเองเสร็จแล้วทั้งบะเดียวครับแบบไงเปิดไม่ได้โอ้จะจับก็ต้องไปช่วยเราถือเร็วง่ายของวันเด้อจิ้มไปเออจิ้มเหรอทั้งไงโอ้ทั้งหมดทั้งเต็งด้วยเพราะตอนนั้นที่เต็มมันลาเดี๋ยวเธอเดียวทุกปีก็เต็มจริงมีทั้งได้บ่เป็นไห้ได้บ่ไหวทั้งเดี๋ยวต้องทั้งเลยมีไห้จวนนี่ก็จวนละเดี๋ยวหรอครับถ้ายืนถ้ากินก็จะดื่มเต็มที่โอ้แล้วเป็นรักอยู่ที่นี่ครับคุณรักอยู่ไทยอ๋อใหญ่ไปหน่อยครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรอร่อยมันเองคุณเสียไหมวะฮะพร้อมเสิร์ฟก็ละจะเสียพูดไปเปิดร้านอาหารไหนไปหาสาวอยู่ในเมืองเดียร์ไปงามเลยพอเดี๋ยวนะเปิดอยู่วะทานปลาอยู่ออมเอียดทานปลาได้ไหมโอ้ยนวลการซีมครับผมซีมเอียงมันนะเข้าใจไหมโมเดี๋ยวซีมจะเตรียมคำนะครับวันนะอ
ไม่ยอมไม่หนุ่มเสียงทะเลปลาอีสานเบิดเนี่ยสามอย่างเพชรเนี่ยสี่โอ้ยตุ่มร้อยวันไปเอาหลุมมันพี่เนี่ยพี่เนี่ยรับเอาไปหมดเนาะปูมาปูปูยำเลยขายกลุ่มเด็ดมันแข็งเนาะเด็ดเอ้ยปูมาปูมาแข็งจ้ะมากน้อยจนตันเลยยำเลยยำดียำจับเลยมาแข็งดีมั้ยครับกินปูอันนี้ที่ฉันกินปูนาอยู่ที่นาต้องได้กินปูทะเลวันเดียวไม่ธรรมดาไม่อยู่ตรงนานะโอ้ยว่าอะไรเนาะโอ้เผ็ดจุดเลยมันกินเปรี้ยวประมาณที่ฉันกินหมดแล้วไหมเป็นไรพอพอแล้วปูเห็นตั้งไหนดอกเนาะเห็นตั้งชั้นเห็นตั้งแล้วไม่เห็นตั้งแก้มเหม็นไปตัวเหม็นใช่ไหมนะจีบไม่หนังเล็กกันแคบด้วยชิ้นบางต้องกินก่อนมาแจกคุณบูทเรียบร้อยครับผมแบบเพชรเพชรสุดเลยโอ้ยเพชรนะครับอันนี้ก็มาเฝ้าครับตกตายด้วยอาหารบ้านๆหนึ่งแบบบ้านๆครับผมไปเบิ่งมาคืออย่างเนาะเบิ่งครับผมนี่มาหลุนกันมาคืออีหยังว่าดิโอ้อ่อนนี่นี่อู้ว่าดิอ่อนโอ้เออที่เราปวดโผยมันพันนี่ก่อนมันม่วงมันม่วงเห็นมันสีม่วงนี่โอ้ส้มอิกินโนวาน้ำขวดจากญี่ปุ่นเลยดิมีขายครับหยอดละบาทวันแรกขายหยอดละบาทเนี่ยขายต้นพันมันสนใจจังครับจังหาลอยหยอดขึ้นไปจงครับหยอดละบาทครับผมมันม่วงมันม่วงมันส้มฮะยิ้มดิหอนมันดิจุ้งหรือมั้งนี่หัวมันจิ้มบ้างกินยังบอกว่าโตโตมาสั่งเลยด้วยพี่ต้องการอันตัวพันมันมีหยอดคล้ายกับผมหยอดละบาทแดงสมไม่ดีสมสีน้ำคล้ายหยอดแดงโอ้โหเนี่ยเลยเบิ้งเหนือเออถูกไม่ยางยังบอกเพื่อน20 นาทีเดี๋ยวสุกแล้วสุกยังไม่ดีเท่าไหร่อ๋อนี่มันดีป่ะมันนี่ไม่รู้อ่ะไม่ได้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 โอเคทีมเบิร์ดโดนพอแล้วมันสุกกันไหนไหมเดี๋ยวถามนะเอาไปก่อนถามก่อนนะมันสุกมันสุกทีมไหนวะมันสุกทีมเมียตอนสุกมันสิหรอกไปดูกันครับมันสุกนี่โอเคครับผมสำหรับมณีการจะครับนะครับทำมาเลยถ้าชอบวิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะลืมกดกระดิ่งไว้มันเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปมั่นใจรู้พอผมลงฝากนะครับเด้อช่วยกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับผม